ดีครับคุณผู้ฟัง YouTube นะครับเป็นคุณผู้ชมครับก็คราวนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนะฮะBoss GT100 นะครับซึ่งเป็นมัลติเอฟเฟคของBoss ซีรีส์ล่าสุดโอเคโอเคได้เอามาทีละอย่างครับอันนี้ตายซื้อมาครับเพราะว่าขาดแคลนนะฮะอันนี้ตายเดี๋ยวจริงๆเขาไม่แถมมาครับเอาของแถมของเขาดีกว่าแถมเขามีอะไรบ้างครับโชว์คุณผู้ฟังโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะอันนั้นจะมองเห็นไหมอันนี้คืออะแดปเตอร์ของ Boss GT100 นะฮะโอ้เอียงกล้องเถอะนั่นก็คือจะไปใกล้เราก็จะสามารถใช้หม้อแปลงก็ดีแบบสองห้ออ่ะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปนี่ฮะร่างกายไม่ดีหรอยกโชว์หน่อยฮะอ่ะนี่หน้าตาของมันฮะโอ้โชว์หน่อยฮะนี่ครับหน้าตามันนะฮะตัวนี้ก็ราคาจากร้านมาราธอนนะฮะ2,000ตอนนี้เหลือ17,000นะฮะซึ่งผมไปแฮปมาเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาเหมือนกับคนที่ชมได้เห็นอันนั้นให้ดูด้านหลังนะฮะนี่คือช่องต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกของที่ของกีตาร์เอ่ยลายเอ่ยแล้วก็ LR นะฮะแล้วก็โฟนนะฮะสวิชต่างๆด้วยนะฮะนี่ก็คือชุมของ Boss GT100 นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของบอสนะฮะไม่คู่มือไม่คู่มือไม่พลาดไม่ได้อ่ะโชว์หน่อยครับคุณปู่นะนี่คู่มือนี่ราคาให้คุณผู้ชมดูหน่อยฮะไปเสียก็จะไม่ไหวจริงไปไหนแกะห่อคู่มือออกเป็นแม่คุณปู่นะไม่แกะช่วยแกะให้คุณผู้ชมเห็นด้วยครับคู่มือไอ้ข้างล่างนี่ก็ใบอะไรของโชว์ใช่ไหมเอาไปอันนี้เก็บเอาไปนะนี่ครับเขาสิให้คุณปู่เปิดดีกว่านะดูดีครับเปิดที่ไฟเปิดที่แน่นะฮะไม่อยากโชว์น้องนี่ใบแดงโอเคอ่ะปิดไฟอ่ะเทียบไหมเทียบไหมอ๋อโปรโมทมาอ่ะโปรโมทคันนี้ก็คือหมดแล้วครับกล่อง GT100ของโรงแรมนะฮะเป็นรุ่นล่าสุดเลยซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจมากฮะจอมี2จอด้วยแค่จอเดียวไม่ใช่จอมี2จอมากมายเลยจะเป็นไงครับเดี๋ยวจะเพิ่งแป๊บนะฮะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ผลงานก็จะออกมาเร็วๆนี้นะฮะก็ขอศึกษาก่อนสักพักหนึ่งหรือก็จะมีเพลงให้คุณผู้ฟัง cover มาให้ได้รับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้ก็ลากันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับครับจบแล้วดี